เอาละครับผมสวัสดีครับจูบผมเป็นสองทามนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็เล่นMinecraftกันนะครับเปิดมาตัดไม้กันดีกว่าครับไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะฮะพูดไปเดี๋ยวเจ็บคอเปล่าๆนะครับผมเอาล่ะเราน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรนะฮะก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นกันในปกคลิปนะครับผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าปกคลิปบอกทุกอย่างแล้วนะฮะปกคลิปคือชื่อคลิปนะครับผมมาคนแรกนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะแปลงร่างเป็นอะไรนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอทำการขุดนี่ก่อนแล้วกันนะครับขุดหินก่อนนะครับผมแฮมขุดหินสักแป๊บนะฮะเพราะว่าผมต้องเอาอุปกรณ์เยอะอยู่นะครับครับจริงๆโกเลมนี่ก็ตกง่ายๆนะครับเพราะว่าขวาเนี่ยดาเมจมัน9นะครับผมโกเลมเลือดมันมีอยู่ประมาณ80มั้งถ้าผมจะไม่ผิดก็คือตีคริติคอลเนี่ยประมาณสัก 7-8 ทีเขาก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นคริติคอลขวานี่มันอยู่ประมาณ10กว่าๆได้มา15ก้อนไอ้ได้มา5ก้อนดีจัดโอเคครับต่อไปนะครับผมในที่เราตบโกเลมตายนะครับเราไม่ต้องขุดไม้เพิ่มสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมต้องทำอุปกรณ์ที่ดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับผมนั่นก็คือที่ขุดนะครับไม่ใช่ที่ขุดสิทำถังก่อนแล้วกันเนาะดูน่าจะโอเคสุดแล้วเดี๋ยวเราไปขุดหินจากหมู่บ้าน NPC นะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ต้องใช้หินเยอะอยู่นะฮะโอ้ต้องใช้หินอีกสัก5อันนะครับผมถึงจะสามารถทำอุปกรณ์ทุกอย่างได้แบบว่าสมบูรณ์แบบเท่าที่ผมต้องการนะฮะอ่ะ5อันเสร็จปุ๊บวิ่งครับผมวิ่งกลับไปที่โต๊ะคราฟต์นะครับซึ่งหมู่บ้าน NPC เนี่ยถ้าเกิดเราเกิดมาที่หมู่บ้านนี้นะครับจะดีมากเพราะว่าเราจะสามารถที่จะขโมยฟางข้าวของ NPC ได้เป็นอะไรที่ดูดีใช้ได้นะครับน้องๆเพราะว่าฟางข้าว NPC นะครับสำคัญมากๆนะครับในการที่เราจะเล่นจบเกมไวหรือสปีดรันนะครับผมเพราะพี่แกใช้สารอาหารที่เยอะมากเนื่องจากว่ามันจะให้หนมปังเรามาเป็นหลายกองผมพูดทุกคลิปนะครับผมจากมอนพระราม2มาตรงนี้ฮะเดี๋ยวพี่มอนพระราม2จะไปตรงนี้เองนี่ขุดแป๊บการขุดนี่มันดูดีนะฮะน้องๆโอเคครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มากๆนะครับในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ผมขอสัก 2,000 ไลค์แล้วกันทุกคนผมไม่ขอเยอะนะครับผมขอคลิปนี้สัก 2,000 ไลค์ไม่รู้ว่าผมจะได้ถึงหรือเปล่านะครับผมถ้าผมไม่ถึงนะครับก็จะมีคลิปต่อไปนะฮะเพราะว่าผมร้อนเงินเอาล่ะถึงเวลากันแล้วนะครับผมในการที่เราจะนั่งตัดไม้กันฮะตัดไม้กันแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับคำถามในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เอาไปยกในคลิปอื่นเพราะคลิปนี้เป็นคลิปดองก็เดี๋ยวผมว่าผมจะกดไลค์กดหัวใจในคอมเมนต์ให้นะครับผมคำถามสำหรับคลิปนี้นะครับตอนเริ่มคือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นวิลเลเจอร์และคุณเจอสปีดรันมาขโมยเตียงและพังบ้านของคุณแล้วก็ฆ่าโกเลมสุดที่รักที่ป้องกันคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าเกิดคุณเป็นชาวบ้านที่โดนขโมยทุกอย่างในบ้านแล้วก็ถูกปล้นบ้านถูกทุกอย่างที่มันเลวร้ายตอนนี้มนุษยชาติจะคิดได้จะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณเป็นชาวบ้านก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับผมโอเคมาคือม็อดนี้นะครับผมเราต้องห้ามนะครับอันนี้คือต้องห้ามนะครับห้ามกินไก่ทอดครับผมกินไก่ทอดไปแล้วจริงๆอ่ะแล้วมันก็บักพังไปแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเลยเราต้องมาฆ่าวัวกันนะฮะไม่กินอย่างอื่นได้เว้นไก่ทอดนะฮะกินปุ๊บเราจะสามารถเปลี่ยนร่างนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ต่างคนแรกครับเราได้เปลี่ยนเป็น KSI นะครับผมหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์แนว reaction นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ KSI ใช่ไหมจะเป็นยูทูบเบอร์แนว reaction นะครับผมคล้ายกับพี่ชิวัตนะครับในประเทศเรานะฮะโอเคมาตึ๊บโอ้โหแต่ผมไม่ชอบเลยว่ะเล่นซะผมตามืนหมดเลยทุกคนคือมันมึนมากนะครับผมไม่อยากให้น้องๆสายตาเสียกันนะครับแต่ว่าน้องๆครับพี่ขอโทษอันนี้พี่บอกเลยพี่ขอโทษพี่ไม่ตั้งใจเป็นอย่างงี้ผมว่าผมต้องหาทางเจ็บตัวเพื่อที่ผมจะได้กินอาหารอันต่อไปแล้วโอเคครับเคลียร์ละกินครับผมฮึบทับโบครับเราได้เป็นทับโบนะฮะเขาสามารถทับโบโอ้รู้สึกว่าถ้าเกิดเรากดชิปนะครับจะกลายเป็นเรวิเทตนะครับผมหรือว่าเราจะบินได้นะครับทับโบอันนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ Minecraft นะครับทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะฮะใช่หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่เพราะว่าอยู่ใน DMSMP อะทุกคนโอเคมาตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะได้แบมบูไปด้วยนะฮะโอเคผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรเหมือนกันนะก็ได้มาก็ดีก็วันนี้นะครับคลิปนี้ขอสัก 2,000 ไลค์แล้วกันนะครับผมแล้วก็คำถามนะครับเรามีคำถามประจำคลิปอันนี้ถามไปยังนะได้ถามไปแล้วโอเคฮะเพราะว่าผมเองก็มึนๆนะครับระหว่างคำถามประจำคลิปเพราะว่าผมอะพูดในคลิปเก่าไปไงผมกำลังคิดว่าผมพูดในคลิปเก่าหรือพูดในคลิปใหม่ที่คลิปเก่าที่ผมต้องแบ่งไป2คลิปเพราะว่าที่ผมบอกว่าคลิปเก่ามันพังผมไม่อยากยุ่งกับสไปเดอร์เลยเว้ยเรียบร้อยไม่น่าเกิดละอันนี้คุณเหล็กมันจะออโต้มายเป็นออโต้เผาเลยนะครับผมทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันอีซี่เยอะขึ้นมากเยอะอยู่แหละแต่ก็ได้อยู่โอเคฮะเดี๋ยวเรากินอาหารดีกว่าครับเพื่อเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนเป็นวิวเบอร์ครับผมวิวเบอร์นี้จะได้โชคดีแต่ว่าจะตีเบานะครับและกดชิปไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่าแค่โชคดีกับตีเบานะฮะให้ตายเถอะนะให้ตายเถอะนะวิวเบอร์นี้ก็อยู่ในดีม SMP นะครับผมเอาละก่อนอื่นผมขอทำนี่ก่อนแล้วกันทำโลกก่อนนะฮะเพื่อความ civilization ของผมแล้วก็ทำเป็นที่ขุดนะครับโอเคเรียบร้อยที่ขุดนี้ผมก็ได้ทิ้งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งแล้วก็อันนี้ครับทำเป็น3อันแบบนี้ครับผมเพื่อให้มันดูแบบดูดีขึ้นมานะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้อันนี้ทั้งหมดผมว่าผมกินเพิ่มดีกว่าจะได้เปลี่ยนคนเป็น RKY นะครับอากี้ถ้าจำไม่ผิดนะคนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งMinecraftมากๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดโอเคแล้วผมจะได้อุปกรณ์มาแบบเทพๆถ้าผมจำไม่ผิดคนนี้ก็จะเป็นคนที่เก่งMinecraft Bedwarนะครับอากี้นะฮะคือเก่งMinecraft Bedwarกับเก่งพวกเกี่ยวกับ PVP อ่ะทุกคนคนนี้ก็เป็นมหาเทพ PVP เลยนะครับเขาก็เลยได้ Ender Pearl มานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่ง Bed War ก็เอาไปหล่อยเตียงชาวบ้านเขานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ต้องหา Ender Pearl แล้วเพราะว่าผมได้ Ender Pearl จาก Arki มาแล้วเปรี้ยวฟ้าวมากโอเคต่อไปผมคิดว่าผมต้องไปนั่นก่อนแล้วไปจัดการเรื่องลาวานะครับผม
ื่องจากว่ากินเปลี่ยนไหมไหนๆก็อากี้ขอเปลี่ยนแล้วกันไอ้ที่ผมไม่หายใช่ไหมครับไม่หายครับผมได้เป็นรันบูนะครับผมอันนี้ผมไม่เคยดูนะผมไม่เคยดูขอโทษแล้วกันแต่ว่าติดทังเกอร์ด้วยนะฮะโอ้โหเพราะว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนตัวได้ง่ายนะครับแต่ผมจะได้เนเธอไรซ์ซอสมาด้วยนะครับผมนี่โอเคมาเดี๋ยวผมทำการวิ่งกันก่อนนะฮะรอบนี้เปลี่ยนเป็นฟุตบอลลี่ครับเคเอาชิบหายแล้วผมนั่นทำไมนั่นหายฟุตเบอร์รี่นะครับผมหรือว่ามหาเทพ PVP เหมือนเดิมนะครับฟุตเบอร์รี่ที่คนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับ PVP มากนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการกระโดดนะครับก็คือการเล่นเขานี่เป็นการเล่นที่แบบว่าโคตรเทพนะฮะถ้าเกิดใครไม่เคยดูฟุตเบอร์รี่นะครับก็ดูได้นะครับผมคือช่องเขาจะเป็นช่องฝรั่งนะครับที่โคตรเก่งคือแบบปากัวทุกคนปากัวตอบบล็อกอะอะไรอย่างเงี้ยเก่งแบบถ้าเกิดเทียบก็คือผมว่าเก่งกว่าดีมอะโอเคเราจะลงมาข้างล่างนะครับโอ้ยเจอไมทิสเคโชคโคตรดีเจอไมทิสเฉยเจอได้ไงวะผมหวังผมจะเก่งกระโดดฟุตบอลลี่นะฮะถ้าเกิดผมเล่นในรอบนี้โอเคต่อไปผมต้องทำการตามหาลาวานะครับด้วยการขุดไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขุดสักระยะหนึ่งนะฮะทุกคนโอ้โอ้ผมเจอเพชรป่ะน้องๆโคตรดีเอาจริงนะมาเล่นซะที่ขุดผมเกือบพังเลยเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็เจอเพชรนะฮะเพชรก็ดูดีใช้ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้เพชรกับลาวาแม่ดีจังข้างหน้านี้น่าจะอันตรายนะครับผมจะพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะซอมบี้มีนะครับโอ้ตอนนี้เพชรอีกแล้วเพชรเยอะมากโอเคจริงๆเราเตรียมทำบ่อลาวาเลยก็ได้นะครับด้วยความแบบอีซี่ของเรานะฮะก็บอลาวาก็ทำง่ายๆครับผมไงดีวะโอเคค่อยๆโดดนะฮะโอ้โหแทนที่ผมจะเป็นฟุตบอลลี่แล้วผมจะได้พลังฟุตบอลลี่มาด้วยผมกับไม่รู้อะไรเหมือนกันเรียบร้อยครับประตูปะท่อเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่นกันนะครับแต่ผมขอไปขุดเพชรก่อนนะฮะในเมื่อมีเพชรให้เรานะครับเราก็ต้องขุดนะฮะแม่จะเก็บไว้ทำไมล่ะครับพี่น้องผมจะได้ทำอุปกรณ์ชุดเกราะสักนิดนึงเอาไว้ป้องกันตัวเองหน่อยเผื่อผมตายขึ้นมานี่มันจะซวยเอานะครับแต่โชคดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้อุปกรณ์เป็นชุดเกราะเพชรเลยนะฮะซึ่งมัน OP มากจริงๆทุกคนแล้วผมก็มีทองอีกสักนิดนึงจริงๆผมควรที่มีขุดเหล็กนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะมีแบบซ่อนเท้าเหล็กหรือว่าพวกกางเกงเหล็กเนี่ยให้ผมมาป้องกันตัวเองได้ไม่ใช่แบบมาถึงตายผมกินอาหารเพิ่มดีกว่าจะได้เปลี่ยนคนผมไม่ชอบฟูเบอรี่แหละแลนบูอีกแล้วนะครับมีเนเธอไรซ์ซอสให้นะฮะก็ดูดีครับแต่ว่าขอเกงเหล็กหน่อยแล้วกันนะอย่าโบรนี่ผมต้องการตรงนั้นไม่เหล็กอีกผมไปเอาเหล็กตรงนั้นดีกว่าผมไปเอาเหล็กสักระยะหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับเราขุดเหล็กมาสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เรามีเอเดอร์เพิร์ลครบแล้วไงเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นหลักของเราคือต้องไปจัดการเรื่องเบรสนะฮะเบรสเนี่ยไม่ครบแต่เอเดอร์เพิร์ลนี่ very good very good เอ๊ะปะเอ๊ะครับก่อนลืมครับโธ่ครับแป๊บลืมครับได้ไงแม่แย่จริงโอเคของที่ไม่จำเป็นนะครับเราจะทิ้งไปนะฮะเช่นแอนดิไซอันนี้ก็ไม่ค่อยจำเป็นครับไม่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเราจะทิ้งนะครับผมเก็บไว้นิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ใส่ครับนี่ไม่จำเป็นครับหนังไม่จำเป็นครับโคไม่จำเป็นครับเตียงนี่เราจะเอาโอ้โหอินเดอร์แมนวาร์ปมาเฉยอ่ะเท่านี้ได้พอแล้วไปกันเถอะกินอาหารก่อนเปลี่ยนคนก่อนครับเป็นควอลิตี้ครับผมฮังเกอร์กับเฮสนะครับก็คือขุดไวนะครับควอลิตี้ก็อยู่ในทีม SMP เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาพร้อมแล้วไปนรกเอ้ยลืมสร้างนี่โทษสร้างเรือก่อนอันนี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเรือนี่ผมบอกเลยว่าเป็นเหมือนแบบเซฟตี้เฟิร์สนะฮะเป็นที่นิรภัยครับผมมาถึงจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเจออะไรหลายๆอย่างโอเคภารกิจต่อไปครับกินอาหารเปลี่ยนตัวก่อนฮะได้เป็นดรีมเยสโอเคผมได้เป็นดรีมนะทุกคนก็คือว่าจะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็กระโดดสูงนะครับก็เปลี่ยนสปีดรันนะครับผมเพราะว่าผมเป็นดรีมนะฮะรอบนี้ผมต้องไปทำการตามหาในเทอร์ฟอร์เทรสก่อนนะครับผมซึ่งผมยังดูพิกัดของ Fortress ที่กด F3 แล้วก็นั่งดูไม่เป็นนะฮะว่ามันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมต้องวิ่งหามั่วๆไปก่อนโอเคเราวิ่งหาแป๊บ A few moments later โอเคทุกคนผมเจอแล้วครับแล้วตอนนี้อาหารผมแบบว่าใกล้หมดมากๆนะครับเราอาหารผมแต่ว่าผมไม่อยากเปลี่ยนกลับเลยผมอยากเป็นดรีมต่ออ่ะผมไม่อยากเปลี่ยนเป็นคนอื่นเลยโอ้โหแต่โอ้โหว้าวกาเวลมันเกือบข้ามแล้วกาเวลนี่แม่แต่โชคดีนะครับถ้าเกิดผมตรงไว้ผมน่าจะพอรอดได้เพราะยังพอมีเรือหรือว่าแต่ผมไม่ได้เอายากันไฟมานี่หว่าลืมไปเอาล่ะผมไม่ได้แลกพิกลินรอบนี้ผมไม่มียากันไฟผมไม่มีอะไรเลยผมมีแค่ตัวเปล่ากับพลังของดีมกระโดดดีมผมจะใช้พลังกระโดดดีมนะครับกระโดดขึ้นไปข้างบนนะฮะเป็นพลังสุดท้ายก่อนที่ผมจะเปลี่ยนตัวนะครับเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนตัวปุ๊บผมต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นละรอบนี้ผมว่าผมต้องได้เปลี่ยนแล้วฮะถ้าเกิดผมไม่เปลี่ยนนี่ผมว่าผมน่าจะซวยเอาโอเคแถวนี้ครับมีเบรสอยู่ครับผมเราจะเอ้ยผมมีแท่งเบรสให้ด้วยนี่หว่าเอ้าก็ดีดิเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนไปชาร์จเบรกก่อนดีกว่าครับชาร์จได้หลบครับชาร์จหลบกันฮะไม่มีดูขนูฮะเวรกรรมละเรียบร้อยตีแล้วกันครับผมเบรกทำอะไรเราไม่ได้ครับกระจอกเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมเอาเอ็นเดอร์เฟิร์ลจนหมดเลยนะฮะเราจะเอาเบรกสักนิดนึงนะครับผมว่าตอนนี้ผมไม่อยากเปลี่ยนตัวจริงๆไม่อยากเปลี่ยนตัวเลยแต่อาหารจะหมดแล้วแถมผมไม่หิวด้วยถ้าผมไม่กินอาหารนะทุกคนถ้าผมไม่อยากเป็นตัวอยากเป็นดรีมโอ้ยตายเถอะผมจะทำยังไงกันดี
ก็มันไม่มีอะไรมันทำอะไรไม่ได้ทุกคนผมต้องเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮะเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะอ่ะวิวเบอร์ฟิกเน็ตเปลี่ยนอีกรอบนึงครับดรีมอ้าวว้าวทำไม่ได้อย่างนี้สิวะตีแล้วตีแล้วกันตีแล้วกันก็ความหล่อเท่ต้องตีแล้วกันครับผมน้องๆโอ้ได้แทงเบียดมาเพิ่มฮะพอเป็นดรีมโอเคตอนนี้ก็ได้เอ็นเดอร์เพิร์ล16อันครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านสักครู่นะครับแต่ผมจำได้ว่าผมเดินจากบ้านมาโคตรไกลขอวิ่งหนีก่อนแล้วกันนะแถวนี้อันตรายเกินโอเคฮะว้าว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 ถ้าจะอันตรายขนาดนี้นะปะโถเอ้ยบอกเลยว่ามันไม่ถูกหลักมาตรฐานสากลเลยเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดจะอันตรายกับผมขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรผมน่าจะรอดได้อยู่โอ้การใช้วิธีดีมกลับเป็นดรัมเฉยโอเคไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมขอรีบวิ่งกลับบ้านก่อนดีกว่าครับเนื่องจากว่าแถวนี้ผมว่ามันน่าจะอันตรายเกินไปฮะผมไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่เลยครับมันเป็นที่ที่มันเหมือนนรกที่แท้จริงเลยไอไบโอมเนี่ยไบโอมทุเรศทุเรศจัดโอเคครับต้องขอบคุณที่ใกล้ๆผมมีไบโอมคริมสันฟอเรสต์อยู่นะครับหรือว่าเจ้าไบโอมที่เรียกกันว่าไบโอมแห่งการแลกเปลี่ยนนะฮะเอาล่ะมานี่มาเรื่องของการแลกเปลี่ยนลงไปเพื่อนไปเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนซะผมต้องการนี่ครับออฟซิเดียนใช่ผมต้องการออฟซิเดียนฮะผมจะแลกเปลี่ยนออฟซิเดียนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมจะโยนทองให้เขานะครับเพราะผมอยากได้ออฟซิเดียนมากเคสที่เหลือก็คือรอไบโอมเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนออฟซิเดียนให้ผมสักนิดนึงอยากได้ออฟซิเดียนมากเลยจะได้กลับบ้านด้วยออฟซิเดียนอันใหม่ว้าวเอ็นเดอร์เพิร์ลอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดผมกลับด้วยอันเก่านี่คือน่าจะนานฮะนานอยู่ผมเองก็โอ้โหลูกขนุดีแต่ที่ผมต้องการอีกอันนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม้จะหมดตัดไม้เพิ่มแป๊บนึงนะลูกขนุแล้วฮะดีงามมากโอเคครับเมื่อไรออฟซิเดียนผมจะได้มันได้แต่อะไรก็ไม่รู้โอเคนั่นก็เอาลูกขนุมาหน่อยนะกันฮะหนังไม่ใช้ครับแบ็กสโตนเผื่อใช้ครับผมนิดนึงลูกขนุไปยา that's cool bro that's cool เอ็นเดอร์เพิร์ลดูดิเอ็นเดอร์เพิร์ลนี้ผมจะไม่แลกแล้วกันเผื่อต้องปลาว้าวออฟซิเดียนให้ทีละอันขอบคุณมากอยากกันไฟมีไหมอยากกันไฟหน่อยนึงแล้วโอ้เอ็นเดอร์เพิร์ลอีกแล้วอยากกันไฟเพื่อนจะได้ระวังอันตรายสักนิดนึงนะเพราะผมว่าที่นี่น่าจะอันตรายอยู่ฮ่าโอเคฮะไม่เป็นไรผมจะเป็นดรีมต่อไปเจอกันเพื่อนรักว้าวโอเคไหนๆก็ผมถึงเวลาที่ผมต้องเลิกเป็นดรีมแล้วหรอมั้งโอเคฮะรู้สึกว่าเจ้าตัวไอเฟนเดอร์นะครับมันจะให้ผมวิ่งมาทางนี้นะครับผมแตกเฉยพังแบบกระจอกมากทำไมรูปร่างแปลกๆตัวทีแน่เลยเอาล่ะไปช่วงนี้นะครับ Minecraft นี่พี่แกนี่แบบว่าแปลกๆนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่สร้างโลกเวอร์เจนเวอร์ได้แบบบางทีก็ผมก็งงๆนะครับว่าสร้างมาได้ยังไงเวอร์แบบนี้มันน่าเกลียดมากโอเคเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปนะครับด้วยไอเฟนเดอร์ที่เหลือผมอีกเยอะแยะมากมายไก่กองกินอาหารหน่อยดีกว่าครับผมแต่ว่าผมยังไม่อยากกินหรือไม่อยากกินงงป่ะแต่ไอเฟนเดอร์เป็นไรจะแตกตลอดเลยโอ้กระจอกแกปลายอันนึงฮะโอ้เปลี่ยนทิศทางแล้วตัวดีอยู่ไม่พังนาเพื่อนโอเคดีมากทางนี้ชัวร์ครับลองปลาตรงจุดนี้ดูว้าวลงแล้วนี่แหละที่ผมต้องการไปลงกันอาหารจะหมดครับขอเปลี่ยนตัวปั๊บโอ้ awesome dude ผมไม่รู้ว่าใครนะแต่น่าจะเทพอยู่แต่ที่คิดไว้ทิ้งอุปกรณ์ไม่จำเป็นก่อนฮะขอกินอีกรอบแล้วกันโอ้คนนี้มีขุดไวสี่ว่ะดูดีอยู่ผมชอบนะฮะมีขุดไวนั่นจะได้ขุดหาประตูมังกรได้ง่ายๆ two hours later ฮ่าโคตรขี้โกงเฮ้ยเจอเลยนี่ขนาดผมเล่นโง่ๆเนี่ยวิ่งมายังเจอประตูมังกรเลยผมมันอัจฉริยะพายตาเทโรเบียนปักดิครับปักดิครับรออะไรปักแล้วก็ไปเปิดมาครับผมว่าเชียวต้องเกิดอยู่ไกลๆมาเพื่อปลาครับโชคดีเราเก็บเอ็นเดอร์เพิร์ลไว้นะฮะฮึบอิลูเคผมได้อิลูมิเนียอิลูมิน่าอันนี้ก็จะเป็นเทพสปีดรันของฝรั่งนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งสปีดรันของฝรั่งนะฮะทำให้เราสามารถสปีดรันได้โหดมากนะครับดูดิพี่ไฟที่แทนกับสปีดครับผมคือเก่งกว่าดีมนะฮะก็คนนี้อันนี้คือเขายิงธนูตรงเหรออู้ยิงธนูตรงด้วยฮะรู้สึกเลยว่าธนูเขายิงดูตรงผิดปกติว้าวดูรุนแรงธนูอ่ะก็ไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็ยิงตรงอยู่เฮ้ยทุกคนเคทำไมรอบนี้ธนูมันยิงตรงผมไม่เข้าใจแต่ได้อยู่แปลว่าได้เอาย่อเรียบร้อยมังกรผมปล่อยไว้ก่อนแล้วกันนะฮะขี้เกียจไปยุ่งกับมันตอนนี้ผมจะปล่อยน้องไว้ก่อนผมต้องละการระเบิดพวกนี้ก่อนโอเคโอ้เหลือจุดนั้นอีกที่เป็นจุดปล่อยแต่ว่าผมต้องโหยิงโคตรนูบทำไมผมยิงนูบขนาดนี้ไปยิงโดมังกรเฉยไม่ตั้งใจจะยิงโดมังกรเลยเว้ยโอเคขอสักทีนึงอะโดนเถอะเพื่อนอย่า bro โดนอย่า bro ผมนี่มันเก่งจริงๆเลยเว้ยแล้วผมปาที่ทำไมเนี่ยอันดับต่ออันสุดท้ายครับผมต้องขึ้นไปยิงไอ้ตรงจุดนั้นน่ะยากสุดแล้วมั้งโอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนอันตรายวางน้ำก่อนครับวางน้ำก่อนครับเรือมาเรือกู้โลกเรือกู้โลกกูดิโอ้กับตายแล้วไม่ล่ะโอ้เรือกู้โลกโอ้ผมรักเรือโอเคเปลี่ยนเป็นสเก็ปปี้อย่าโบรสเก็ปปี้นี่แหละผมต้องการเอาล่ะสเก็ปปี้
เรือกู้โลกมึงเจอเรือกู้โลกหน่อยเอ็นเดอร์แมนแล้วไงหรือมันเจอเรือกู้โลกไอ้นี่นี่ชอบมีปัญหากับเรือกู้โลกผมจริงเลยแต่ต้องขอบคุณเรือกู้โลกอากี้ครับเย้เทพอยู่อากี้โอเคผมเหลือจุดข้างบนนั้นจุดเดียวฮะที่ผมต้องยิงโอเคโอ้ยิงโดนด้วยวะโคตรเท่ถึงเวลาระเบิดมังกรแล้วครับหลายรอบแล้วที่มันทำกับผมมาถึงเวลาที่ผมต้องล้างแค้นแลนบูไม่เป็นไรไม่มีผลต่อการระเบิดมังกรยิงมันหน่อยแล้วกันนะยิงมันหน่อยแล้วกันนะอุ้ยไหนบอกหมดแล้วไงตรงนั้นคืออะไรเนี่ยโอเคฮะต้องกินอาหารนิดนึงทับโบครับขอฮิวเลือดปั๊บโอ้โหมาบินมาบังเฉยพี่จะยิงน้องหลบไปโอ้โหอนุผมยิงโคตรแม่นเลยทุกคนบอกเลยว่าแม่นมากอันนี้ผมโกหกกันเนี่ยน่าจะหมดแล้วล่ะฮะสำหรับธนูลูกธนูจะหมดแล้วแต่มังลูกธนูเหลือ5นัดนะฮะแต่มังกรพี่แกยังบินเล่นอยู่เลยบินเล่นไปไหนเพื่อนโย่โดนแล้วโดนเป็นบางจุดโอเคบินลงมาเพื่อนรักโอ้กดเดิมภาพกดชิปนะฮะแม่แล้วก็ระเบิดมันนะครับผมโอ้ไม่ก็คันไปละบอดโฮผมได้อากี้หลายรอบแล้วผมได้อากี้จนผมคิดว่าผมจะกลายเป็นมหาเทพแล้วผมต้องระเบิดมังกรสักนิดนึงนะฮะปัญหามันเยอะปัญหามันเริ่มเยอะกับผมเยอะเกินไปแล้วมังกรเนี่ยปัญหามันเยอะกับผมจริงๆนะทุกคนต้องระเบิดมันแบบไม่ต้องจี๊ดจ้าทุกคนเข้าใจปะแคปอย่าลืมครับอย่าลืมน้ำเรือฮะอันนี้อุปกรณ์สำคัญกระนูเก็บทิ้งไปได้เลยเพราะว่ามันกระจอกเป็นตัวแป๊บฟันดี้โอ้ฟันดี้ชิบหายแล้วผมไม่ชอบเลยเป็นฟันดี้นี่เหมือนชีวิตผมน่าจะต้องรีบเปลี่ยนครับถ้าผมไม่รีบเปลี่ยนตัวผมได้มีโอกาสตายสูงนะฮะคือไม่ได้ตายเพราะมังกรตายเพราะตัวเองนี่แหละครับเพราะฟันดี้มันคือ impossible หมดถูกปะล่ะแต่ว่าผมไม่ชอบฟันดี้เลยผมจะฆ่ามังกรยังไงไอ้บ้าเอ้ยเปลี่ยนตัวแล้วเว้ยโอเคฟุตบอลลี่ขอบคุณครับผมได้เปลี่ยนตัวแล้วโอ้กูเปลี่ยนตัวได้แต่ตอนนี้ผมไปทำอะไรมังกรไม่ได้นะผมจะตายผมต้องหาทางหนีก่อนเปลี่ยนตัวเมลฟันดี้โอ้บ่าวใครไม่รู้แต่ขอบคุณโอ้คุณที่ไม่ใช่ฟันดี้โอ้เหมือนมีเอ็นแมนไล่ตามไม่น่าจะมีนะครับไม่มีโอเคปลอดภัยสบายหายห่วงนายเปลี่ยนตัวขอพิมพ์เลือดก่อนฟุตบอลลี่โอเคก็ยังดีดีกว่าฟันดี้ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฟันดี้กูขอโทษฟันดี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคลองมาบินลงมาอีกรอบนึงมาเลยพ่อหนุ่มมาเลยพ่อหนุ่มหน้ามนคนหลายใจมานี่มาเดี๋ยวป๋าจะฆ่าเองไม่เอาฟันดี้นะเพื่อนกัปตันสปาร์เกิลเย้โบรกัปตันสปาร์เกิลครับก็ต้องครีปเปอร์ฮะครีปเปอร์โอ้แมนกินอีกทีนึงดีกว่าเพื่อความปลอดภัยฮะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยทับโบครับก็ยังดีระเบิดมังกรครับผมเหลืออีกนัดเดียวน่าจะจอดแล้วฮะวิ่งหนีก่อนรอบนี้สักแป๊บนึงขอดรีมได้ไหมอยากได้ดรีมตอนจบเกมวิเบอร์No ผมจะไม่กดชิปถ้าเป็นวิเบอร์ผมจะไม่กดชิปให้ตายเถอะผมไม่ชอบเลยวิเบอร์ผมไม่ชอบที่ผมต้องมานั่งไม่กดชิปให้ตายเถอะนะโอเคกับตันสปาร์เคิลโอ้คิปเปอร์อ้าวแมนบินลงมายังในเพื่อนไม่บินลงมาอีกดักรอพี่ดีกว่าผมไปดักรอพี่กันดีกว่าโอ้บินลงมาแล้วไม่ต้องดักแล้วมั้งว้าวนี่แหละอ้าวแมนตุ้มมันก็คันไปเออไม่ตายเฉยเลยไม่ตายได้ยังไงมันก็ตายแล้วนั่นนี่ก็ไม่เป็นไรฮะถ้าเมื่อมันไม่ตายผมก็จะทำให้มันตายเองเอาเจ็บโอเคในสุดเราก็จบมังกรแล้วภูมิใจเหลือเกินที่ผมได้จบมังกรสักทีโอเคฮะในสุดเราก็จบมังกรกันขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเป็นชาเลนจ์ที่ผมต้องเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวมาจริงๆมีหลายคนมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามีกี่คนนะฮะเนี่ยฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันดูฟังก์ชันเนี่ยจะมี YouTube 9จะเป็น Purple นะครับ YouTube 10นะครับผม10นี่จะเป็น Viewer นะครับผมอ่ะมาดูกันว่าจะมีใครบ้างนะฮะ11จะเป็น Scappy ครับ12จะเป็น Quality ครับผม13จะเป็น Rambo ฮะ14เป็น Ninja ครับผม Ninja นี่ก็จะเป็นแบบว่านี่คือ Ninja ทุกคนเนาะRemove ฮะ Remove ไปก่อนแล้วก็ Ninja ครับ Ninja แล้วก็14 15ครับ15จะเป็น KSI นะครับผม16จะเป็น Mr Beast ครับ Mr Beast คือเวลาเดินนะครับก็จะมีเงินทองๆติดกับเรามานะครับเพราะว่า Mr Beast รวยฮะ17ไม่มี17เป็นสโลโก้นะครับก็คือเป็นหอยทากนะครับผม18ไม่น่ามีแล้วนะ18เป็นอากี้ครับ19เป็นฟุตบอลลี่นะครับผม20มีมั้ย20เป็นกัปตันสปาร์เคิลฮะ21ไม่น่ามีแล้ว1จะเป็นดรีม2เป็นเทคโนเบทครับเทคโนเบทนี่ผมไม่เคยได้เลยแต่อยากได้มากว่าพี่แกเก่ง3เป็นแซปแนปครับไม่เคยได้เหมือนกัน4ออซัมรูทเคยได้ครับ5อิลูเมียเคยได้6ทอมมี่ก็ไม่เคยได้7ทับโบไม่เคยเอ้ยทับโบเคย8ฟันดี้ผมไม่ชอบเลยพี่ระเบิดใส่กูตลอดก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับกินอาหารรายการแรกมันยูทูบเบอร์ต่างประเทศนะครับผมถ้าเกิดชอบคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าน้องๆชอบคนไหนครับขอคลิปนี้สัก 2,000 ไลค์เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมนะ
เคครับก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเรื่องชาวบ้านถ้าเป็นชาวบ้านแล้วโดนปล้นหมู่บ้านจะเป็นยังไงกับชอบยูทูบเบอร์คนไหนนะครับในยูทูบเบอร์ฝรั่งก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมรู้หลายคนไหนตอบดีนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปละบาย